กวนเกวราครับนั่งคุกเข่ากับพระไตรพร้อมกันครับอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีขออนุญาตครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระพระมัชฌิมาพนวกะแม่ชีโยคีในการนำสวดมนต์วัดเย็นในวันนี้เปิดหนังสือสวดมนต์ไปเล่มใหญ่ไปที่หน้าหนึ่งโยโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวาคาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วโสปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตามไม่ยังภควันตังสัทธรรมสัสังคังอิเมหิสักกะเรหิยะทารังอโรปิเตหิอภิโปชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อันยกขึ้นตามสมควรแล้วสาธุโนพันเตภะคะวาโสเจระปรินิพุตโตปีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายปัจฉิมาชนะตานุกรรมปะมานาสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพระเจ้าอันเป็นชนรุ่นหลังอิเมสักกะเรทุกขตาปันนาการโพเตปฏิคันหันโตขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับเครื่องสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทางหลายเหล่านี้อัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรม
สปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์อันธรรมยังพุทธสาภะวาโตบุพพาคนมกาลังกโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมโพธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมโพธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมโพธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเปิดหนังสือไปหน้า19ครับอันธรรมยังพุทธานุสตินยังกโรมะเสตังโฆปะนาภะคะวันตังเอวังกัลลายาโนกิตติสัทโทอภุคคตังก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วเนวาเอเตเปโสภควาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะโสขตโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิโทโลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรปุริสธรรมสารทินเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้อันธรรมยังพุทธาภิกขิติงกโรมะเสพุทธวารหันตวรตาธิกุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาภิญาณกรุณาหิสมาคันตโตพ
พระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกมลังวาสุโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันธามหังตมรณาสิรสาชิเนธังข้าพระเจ้าไหว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกราวพุทธโยสัพพปานินังสรณังเขมมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันกระเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปาทมานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละรึองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกราวพุทธสาหัสมิทาโสวะพุทธเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทธทุกขสาขาตาจะวิธาตาจะหิตาสมเมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธสหังนิยาเทมิสรีรังชีวิตันจิตังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตหังจริสามิพุทธาเสวะโสภณทิตังข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่จากประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านาทิเมสรนังอันยังพุทธเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนวัฏไทยะสาธุสาสนิกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทะมาเนนยังปุญญาปะสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ควรควายบุญใดในบัดนี้สัพเพไปอันตรายาเมมาเหสงตาสเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าโดยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทธเถกุกัมมังปะกะตังมะยายังกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทธปฏิคันหาตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตงวาพุทธเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปหันธรรมยังธรรมานุสตินยังกโรมาเสสวาคาตอพังขวตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า
ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้หันธรรมยังธรรมาภิกิติงกโรมาเสสวาคาตะตาทิคุณโยคาวาเสนาสยโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นยอมมรรคปากปริยัติวิโมกขเพทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธรรมโมกุโลกัปปตนาตถทาริทารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธรรมังตมหาระวรธรรมเมตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโมโยสัพพปานินาสรณังเขมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันกระเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกราวธรรมสาหัสมิทาโสวะธรรมโมเมสามิเกสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธรรมโมทุกขาสาคาตาเจวิทาตาเจหิตาสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าธรรมสาหังนิยาเทมิสรีรังชีวิตันจิทังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริสามิธรรมเสวะสุธรรมตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จากประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนาทิเมสรนังอัญญาธรรมโมเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมังเมวันทะมาเนนะยังปุญญังอิทาข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสงตาสเตชะสา
อันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าโดยเดชแห่งบุญนั้นกายเณรวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคานหาตุอัจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตงวะธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปหันธรรมยังสังฆานุสตินยังกโรมาเสโสปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติเพื่อโลธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติสมควรแล้วยาทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจาตาริปุริสยุคานิอาทาปุริสาปุคาลานคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภควะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาโหนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชรีกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชรีอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้หันธรรมยังสังฆาภิกขิติงกโรมะเสสธัมมะโชโสปันติปันติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธาภิโทอริยโปคาราสังฆาเสโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมปวราสยกายจิตตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรวันธรรมหังตามาริยานาคนางโสโสทังข้าพระเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยะเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆยสัพพปานินังสารนังเขมมุตตมังพระสงฆ์โบใดเป็นสารณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลาย
ตาติยานุสันติธานังวันธามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละลึกองค์ที่สามโดยเสียงกล่าวสังฆาสาหาสมิทาโสวาสังโฆเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าสังโฆทุกขาสักขาตาจวิทาตาจหิตาสมิพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าสังฆาสาหังนิยาเทเมสรีรันชีวิตันจิตังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันโตหังจริสามิสังฆาโสปฏิปันตังข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่จากประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นาทิเมสรนังอัญญาสังโฆเมสรนังวรังสรณะอื่นขอข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจจวัจเจนะวัฏไทยัญสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาทั้งขังเมวันทะมาเนนะยังปุญญังปะสุตังอิทานข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ควรควายบุญใดในบัดนี้สัพเพไปอันตรายาเมมาเหสงตาสัตเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าโดยเดชแห่งบุญนั้นกายเณวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเขกุกรรมังปกตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์ปฏิฆานหาตุอาจจะยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุวาสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปหันธรรมยังอติตาปัจเวกนาปาทังพนามาเซอาชมยาอาปาจเวคิตาวายังเจวะลังปริพุตังจีวรใดอันเรานุ่งห่มแล้วไม่ทานพิจารณาในวันนี้ตังยาวะเทวาสิตาสะปฏิฆาตายาจีวรนั้นเรานุ่งห่มแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสะปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดความร้อนดังสมะกะสวะตาตาปาสิริงสัมปาสัมผัสสานังปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวะเทวะหิริโกปินาปฏิชาธนาทาง
และเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายอาจะมยาอาปาจเวคิตาวายโยเป็นทัปาโตปริพุตโตบินทาบาทใดอันเราฉันแล้วไม่ทานเพียงจารณาในวันนี้โสเนวะทวายาบินทาบาทนั้นเราฉันแล้วไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนะมาทายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนะมันดานายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับนะวิโพสนายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเทวาอิมาสกายาสถิติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปะนายาเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพเวหิงโสปรันติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพระมัจจริยานุคายาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุรานัญจเวทนาปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เรายอมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวณวันจะเวทนาณโอปาเทสามิและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตะราจะเมพังเวสติอนวัชตาจะพาสวิหารจะตินอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษไม่ได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วยจากมีแก่เราดังนี้อาจะมยาอาปาจเวคิตาวายาเสนาสนังปริปุตังเสนาสนะใดเราใช้สอยแล้วไม่ทานเพียงจารณาในวันนี้ตังยาวะเทวะสีตาสาปฏิคาตายาเสนาสนะนั้นเราใช้สอยแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสะปฏิฆาตายะเพื่อบำบัดความร้อนดังสมะกาสวาตาตาปาสิริสปาสัมภาสานังปฏิฆาตายะเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวะเทวาอุตโตปะริสยะวิโนทนาปฏิสันลานารามทังเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันเพิ่งมีจากดินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ใดที่เหล็กเร้นสำหรับภาวนาอาจะมยาอาปาจเวคิตาวายโยคิรานาปาจยะเพศัตชาปาริคารปาริพุตโตคิรานาเพศัตบริคารใดอันเราบริโภคแล้วไม่ทานเพียงจารณาในวันนี้โสยาวะเทวาอุปันนานังวัยยะภาธิกานังเวทนานังปฏิฆาตายาคิรานะเพศัตบริขานันเราบริโภคแล้วเพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้วภาต่างต่างเป็นมูลอาภยาปัจฉาปรมตายาติ
พื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดังนี้หันธรรมยังอุทิศนาทิฏฐานาคาทายโยพนามาเสอิมินาปุญญกรรมเหนาโดยบุญในอุทิศให้โอปัจจายโกโนตราโอปัจชาโพเลิศคุณอาจาริโยปาการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจะยาตากาทางพ่อแม่และปวงญาติสุริยอจารธิมาราชาสุนจันและราชาคุณวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือผู้ทรงชาติพระมะมาราจะอินทาจาพรหมาและอินทราชโลกปาลาจะเทวตาทางถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามโนสาจายมมาราชมนุษย์เมตมัชตาเวริกาปิจาผู้เป็นครางผู้จองพรานสัพเพสัตตาสุขีหนโตขอให้เป็นโศกสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนปุญญานิปกตานิเมบุญผ่องที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุภพลสุขังจติวิทังเทนโตให้สุขสามอย่างล้นเก็บปางบาเปทวมาตังให้รู้ถึงนิพพานพรานอิมินาปุญญกรรมเมนาโดยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิศเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์เขปาหังสุลเพเจวาเราพรานได้ซึ่งการตัดตานหุปาทานเฉทนานตัวตัณหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันโตสัพพทาเยวามารายสิ้นจากสันดานยาธาชาโตพระเวพระเวทุกทุกภพที่เราเกิดอุชนจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทางปัญญาอันประเสริฐสันเลขวิริยามหินาพร้อมทางความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาลาละพันตุโนกาสันโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตนจะวิริเยสุเมเป็นช่องปาโทสรายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาโทพระพุทธผู้บวรนาถธัมโมนาโถวรุตตโมเทเพื่องอุดมนาโถปัจเจกพุทธโธจาพระปัจเจกพุทธสมสังโฆนาโถตะโรมะมังทอพระสงฆ์ที่พึ่งพยองแต่โสตมานุภาเวนะด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังละพันตุมาขอโมมานอย่าได้ช่องทะสาปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทางเสพปองมาโรกาสังละพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มันเถินสำหรับการทำประเย็นสมรแปลก็จบเพลงนี้เปิดหนังสือมนต์พิธีเป็นหน้า93ครับ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโพธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิบทขัดไม่ต้องว่าตามยันตังสัตเตหิโทเคนะยยังอนัตตลักขณังอัตวาทัตสัญญานังสัมมเทววิโมจนังสัมพุทโธตังปะกาเสสิทิฏฐสัจจานโยคินังอุตริงปฏิเวทายะภาเวตุงยานะมุตตมังยันเตสังทิฏฐธรรมานังยาเนโนปปาริกขตังสัพพาสเวหิจิตตานิวิโมจจิงสุอาเสสโตตถาญาณานุสาเรนะสาสนังกาตุมิตจตังสาธุนังอัตเสธาทังทังสุตันตังพนามาเสเอวัมเมสุตังเอกังสัมมยังภะคะวาภาระนังสิยังวิหารติอิสิปัตตะเนมิคาทาเยตัตระโคอัมภะคะวาปัญจวัคคิยเภิกขุอะมันเตสิโรปังภิกขเวอนัตตารปัญจหิทังเพคะเวอัตตาอภะเวสนะยิทังรปังอาภาทายะสังวาเตยะลาเปทะจะรเปเอวังเมรปังโหนโตเอวังเมรปังมาอะโหสิติยะสมาจะขอเพคะเวโรปังอนัตตาตัดสมารโรปังอาภาทายะสังวาตตินาจะลาภติโรเปวังเมโรปังโหนโตเอวังเมโรปังมาอะโหสิติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหิทังพิกะเวอัตตาอะภะเวสนะยิทังเวทนาอาภาทายะสังวาเตยะลาเพทจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหนโตเอวังเมเวทนามาอะโหสิติยัตสัมมาจะขอเพียงขอเวทนาอนัต
ตาตาสมาเวทนาอาภาทายะสังวาตตินาจาลภติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตเอวังเมเวทนามาอะโหสิติสัญญาอนัตตาสัญญาจะหิทางเพคะเวอัตตาอะภะเวสนายิทางสัญญาอาภาทายะสังวาตยะลาเพทะจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหนโตเอวังเมสัญญามาอะโหสิติยัตสมาจะโคภิกขเวสัญญาอะนัตตาตาสมาสัญญาอาภาทายะสังวาตตินาจาลาภาติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหโตเอวังเมสัญญามาอะโหสิติสังขาราอนัตตาสังขาราจะหิทางภิกขเวอัตตาอะภะเวสังโสนะยิทังสังขาราอาภาทายะสังวาตัยยงลาเพทะจะสังขาเลโสเอวังเมสังขาราโหนโตเอวังเมสังขาลามาอะเหสุนติยัตสมาจะโคมภิกขเวสังขาราอะนัตตาตาสมาสังขาราอาภาทายะสังวาตันตินาจาลาภาติสังขาเลโสเอวังเมสังขาลาโหนโตเอวังเมสังขาลามาอะเหสุนติเวียนญาณังอนัตตาเวียนญาณังจะหิทางภิกขเวอัตตาอะภาเวสนายิทังเวียนญาณังอาภาทายะสังวาตยะลาเพทะจะเวียนญาณเนเอวังเมเวียนญาณังโหโตเอวังเมเวียนญาณังมาอะโหสิติยัตสมาจะโคภิกขเวเวียนญาณังอนัตตาตัสสมาเวียนญาณังอาภาทายะสังวาตตินาจาลาภาติเวียนญาณเนเอวังเมเวียนญาณังโหโตเอวังเมเวียนญาณังมาอะโหสิติตังเก็งมันยะถาภิกขเวโรปังนิจจังวาอะนิจจังวาติอนิจจังพันเตยัมปะนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปะนานิจจังทุกขังวิปริณามธรรมังกัลลังนุตังสัมมโนปัสสิตุงเอตัมมะมะเอโสหะมาสัมมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังเก็งมันยะถาภิกขเวเวทนานิจจาวาอนิจจาวาติอนิจจาพันเตยัมปะนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปะนานิจจังทุกขังวิปริณามธรรมังกัลลังโนตังทางสัมมโนปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสสัมมิเอโสเมอัตตันติโนเหตังพันเตตังเก็งมันยะถาภิกขเวสัญญานิจจาวาอนิจ
จาวาติอนิจจาพันเตยัมปนานิจจังทุกขังวาตาสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจจังทุกขังวิปริณามธรรมังกัลลังนุตังสัมมโนปัสสิตังเอตังมะมะเอโสหะมะสัมมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังเกงมัญญทาภิกขเวสังฆาลานิจจาวาอนิจจาวาติอนิจจาพันเตยัมปนานิจจาทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจจาทุกขังวิปริณามธรรมังกัลลังนุตังสัมมโนปัสสิตังเอตังมะมะเอโสหะมะสัมมิงเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังเกงมัญญทาภิกขเวเวียนญาณังนิจจังวาอนิจจังวาติอนิจจังพันเตยัมปนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจจังทุกขังวิปริณามธรรมังกัลลังนุตังสัมมโนปัสสิตังเอตังมะมะเอโสหะมะสัมมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตัสสัมมาติหาภิกขเวยังเกณจิโรปังอติตานาคันตาปัจจุปันนังอัจฉตังวาภิทาวาโอลาริกังวาโสโคมังวาเหนังวาปะนิตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังโรปังเนตังมะมะเนโสหะมะสัมมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมาปัญญายะถาทัพพังยากาจิเวทนาอัติตานาคตาปัญจุปันนาอัจฉตาวาภิทาวาโอลาริกาวาสุขุมาวาเหนาวาปณิตาวายาทุเรสันติเกวาสัพพาเวทนาเนตังมะมะเอโสหะมะสัมมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมาปัญญายะถาทะพังยากาจิสัญญาอัติตานาคตาปัจจุปันนาอัจฉตาวาภิทาวาโอลาริกาวาสุโคมาวาเหนาวาปะนิตาวายาทุเรสันติเกวาสัพพาสัญญาเนตังมะมะเนโสหะมะสัมมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมาปัญญายะถาทัพพังเยเกจิสังขาระอัติตานาคตปัจจุปันนาอัจฉตาวาภิทาวาโอลาริกาวาสุขุมาวาเหนาวาปะนิตาวาเยทุเรสันติเกวาสัพเพสังขาลาเนตังมะมะเนโสหะมะสัมมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมาปัญญายะถาทัพพังยังเกณจิเวียนญาณังอัติตานาคตปัจจุปันนังอัจฉตังวาภิทาวาโอลาริกังวาเหนังวาปะนิตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเมตังมะมะเนโสหะมะสัมมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมาปัญญายะถาทัพพัง
เอวังปัสสังภิกขะเวสุตตวาอริยสาวะโกโรปัสสะมิงเปนเนปเพนทาติเวทนายะเปนเนปเพนทาติสัญญายะเปนเนปเพนทาติสังขารโสเปนเนปเพนทาติวิญญาณัสสะมิงเปนเนปเพนทาติเนปเพนทาวิราชาติวิราคาวิโมจติวิโมตสมิงเวโมตเมติยานังโหติขีนาชาติวัวสิตังพระมัจจริยังกตาการเนยังนาปรังอิทัตตายาติปัญชานาติติอิทัมวะจัมปังกวาอัตตมนาปัญจวาคิยาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทงอิมัตสะมิญจะปนะวัยยากรณัตสมิงพันยะมะเนปัญจวาคิยานังภิกขุนังอนุปาทายะอาสะเวเหจิตตาเนวิโมจิงโสติภาวันตุสาพะมังคะรังราคันตุสาพะเทวตาสาพะพุทธานุภาเวนะสันทาโสติภาวันตุเทภาวันตุสาพะมังคะรังราคันตุสาพะเทวตาสาพะธรรมานุภาเวนะสันทาโสติภาวันตุเทภาวันตุสาพะมังคารังราคันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเตกราชเนเราจะนั่งเจริญจิตตภาวนาสักครู่ในกราชเนเราจะแผ่เมตตาร่วมกันครับ
สมควรแก่เวลาครับก็หลังจะเห็นจะแผ่เมตตาร่วมกันครับอิทังทานากัมมังเนปานาปัจจโยโหตุโนเนจังอิทังสีลากัมมังเนปานาปัจจโยโหตุโนเนจังอิทังภาวนากัมมังเนปานาปัจจโยโหตุโนเนจังยังกินเจโกสะลังกาตาพังกัมมาสัพเพหิอัมเหหิกาตังปุญญังโนอะโนโมทันโตโสนันโตพรโตเยเทวะอาสัมมิงทาเนอาทิคาตาทิคาโยกาสัทธาหนโตสัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปะริหะลันโตมาตาเปตาโสเคตาหนตุทุกขาปะมุจจันโทสัพเพยาตากาโสเคตาหนตุทุกขาปะมุจจันโทสัพเพอายาตากาโสเคตาหนตุทุกขาปะมุจจันโทสัพเพเปสาสัพเพยาคาสัพเพเปตาโสเคตาหนตุทุกขาปะมุจจันโตสัพเพนักขาตาโสเคตาหนตุทุกขาปะมุจจันโตสัพเพเทวาโสเคตาหนตุทุกขาปะมุจจันโตสัพเพอาจาริโยปัจฉายาโสเคตาหนตุทุกขาปะมุจจันโตสัพพาสัมปติโยสามิฉันโตวนั่งคุกเข่าครับวันธามิพุทธังสัพพะเมวะโทสังฆะมะธาเมพันเตวันธามิธัมมังสัพพะเมวะโทสังฆะมะธาเมพันเตวันธามิสังฆังสัพพะเมวะโทสังฆะมะธาเมพันเตวันธามิคะโรโอปัจจายาจาริเยสัพพะเมวะโทสังฆะมะธะเมพันเตวันธะเมกัมมะทานังสัพพะเมวะโทสังฆะมะธะเมพันเตวันธะเมอาลาเมพันธะสีมังสัพพะเมวะโทสังฆะมะธะเมพันเตวันธะเมเจติยังสัพพะสัพพะปัฏฐานโสปาติเทตาสาลีรัฏฐตุมหาโพธิงพุทธาโรปังสักการังสัทธานาคะโลเกเทวะโรเกพระมะโรเกชัมพูทิเปลังกาทิเปสาลีรัฏฐตุโยเกสาทาตุโยอรหันตาทาตุโยโจเจติยังคันธาโกติงจัตุราสิติสะหัสเสธรรมคันเทสะเพสังปาทะเจติยังอหังวันธาบิสะปะโสอัญชรีวันธาอภิวาทอัญชรีวันธาอภิวาทอัญชรีวันธาอภิวาทอัญชรีวันธาอัญชรีขอให้ทุกคนก้มหมอบวันธาหน่อยพระอาจารย์ทุกคนพร้อมกันครับ
สาธุวันธามิพันเตสัพพังอัปปรพังขะมัทธะเมพันเตมะยากาตังปุญญาสามินาอนุโมทิตัพพังสามินากาตังปุญญาไม่หังทัตถพังสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพะลังสาธุสาธุสาธุพระสงฆ์กราบก่อนครับอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีขอเชิญทุกๆท่านกราบพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณพร้อมๆกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขออนุโมทนาต่อกุศลศรัทธาที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญแล้วขอบุญนี้จงเป็นอนิสงส์ให้เราเจริญในสัมมาปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เพื่อนพระนิพพานเป็นที่สุดจงมาเกิดแก่เราทั้งหลายจงทุกข์ทั่วหน้ากันด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ ก่อนที่เราจะได้ไปปฏิบัติตามฐานของเรานะจะให้ข้อคิดในการเพื่อเสริมความรู้ในหลักปฏิบัติบุคคลที่เป็นพระอรหันต์ที่เราเรียกชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าพระขีณาสพพระขีณาสพเนี่ยเรียกว่าเป็นบุคคลที่เป็นพระอรหันต์มาจากศัพท์ว่าขีณะแปลว่าสิ้นไปอาสวะแปลว่าเครื่องหมักรองกิเลสอันเป็นเครื่องหมักรองจิตความสิ้นไปซึ่งอาสวะความสิ้นไปซึ่งเครื่องหมักรองแม้แต่เราบวชเป็นพระวันแรกพระอุปัชฌาย์ท่านก็จะให้โอวาทอนุสาสน์ว่ากามาสวาภวาอวิชชาภวาสวาอวิชชาสวาตัสมาธิหะตัสมาธิหะเตโวอันตายเกธรรมเมธรรมวิญญาณก็เป็นต้นนะว่าบุคคลใดที่ว่าได้ประพฤติปฏิบัติจนถึงขั้นที่ว่าหมดอาสวะแล้วเนี่ยเป็นได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญในพระธรรมวินัยนี้ขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยจงเจริญไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาสีระภาวิราวิโตสสมาธิมหาปโรโหติมหานิสังโสสมาธิภาวิราวิตาจิตตามหานิสังสาปัญญาภาวิราจิตตังสมะเทวะอาสเวหิวิมุจจติกามาสวาภวาสวาอวิชชาสวานี่แหละ ก็หมายความว่าถ้าเราเจริญศีลสมบูรณ์แล้วทำให้สมาธิสมบูรณ์สมาธิศีลสมาธิสมบูรณ์แล้วทำให้ปัญญาสมบูรณ์ศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์แล้วย่อมเป็นปัจจัยให้เรานั้นสามารถตัดเดือดละอาสวะ3หรืออาสวะ4อาสวะ3อาสวะ4อาสวะแปลว่ามันเครื่องมาชิงหมักดองเหมือนกับว่าน้ำดอง
เราไปดองผลไม้ไปดองดอกไม้ไปดองอะไรนะมันเป็นน้ำดองมันจะเชื่อมเข้าไปสู่ผลไม้นะพระเจ้ายกตัวอย่างว่าพูดว่าผลไม้ดองนะผลไม้ดองเนี่ยน้ำนะน้ำเกลือน้ำตาลเดี๋ยวถึงเชื้อยีสต์เชื้อที่เข้าไปเกิดการหมักมันก็จะหมักดองสิ่งเหล่านั้นเข้าไปในเนื้อนะผลไม้นั้นเข้าไปในสิ่งที่ดองนะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนกับว่าเราเอาพุทราดองมะม่วงดองเนี่ยเอามากินมันจะไม่จะสามารถไม่สามารถแยกพุทราแล้วก็หรือว่าอย่างนี้เป็นต้นนะมะม่วงเนี่ยออกจากออกจากเกลือออกจากน้ำตาลตรงนั้นได้เลยนะมันเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนกับคนเราปุถุชนเนี่ยถูกตัวกิเลสดองนะเพราะเราเนี่ยเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็ตามเกิดมากี่ภพกี่ชาติแต่มันก็ถูกกิเลสดองอย่างพอเราเนี่ยแม้จะเป็นพระแล้วก็ตามนะแม้จะบวชมาเป็น40 30 50ปี60ปีก็ตามแต่เราก็ต้องถูกอาสวะ4หรืออาสวะ3ดองจิตใจอาสวะมีอะไรบ้างอาสวะอันที่หนึ่งเนี่ยกามาสวะอาสวะคือกามได้แก่ตัวโลภะความโลภเนี่ยตัวในตัวตัณหาความอยากราคะความกำหนัดยินดีซึ่งกามมคุณอารมณ์นะหมายความว่าคนเรามันย่อมมีความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสและธรรมอารมณ์ยังแนบแน่นยังมั่นคงนะความพอใจความยินดีเนี่ยมันจะมีอยู่ในจิตใจของเราฝังลึกอยู่ในจิตใจของเราทุกคนนะเราชอบไหมชอบสีที่เราเห็นไหมชอบเสียงที่เราได้ยินไหมชอบกลิ่นที่เราได้ดมไหมชอบรสที่เราได้ลิ้มไหมชอบสัมผัสที่เราได้ถูกต้องไหมสัมผัสนี่ก็คือเย็นร้อนแข็งอ่อนตึงไหวแล้วก็ชอบธรรมอารมณ์ที่เกี่ยวกับกามเนี่ยธรรมอารมณ์เกี่ยวกับกามเนี่ยคนเราจะชอบในสิ่งเหล่านี้เนาะเราเกิดความรักความใคร่ในสิ่งเหล่านั้นอย่างแนบแน่นมั่นคงเนี่ยว่าความชอบความรักของเนี่ยมันเรียกว่ากามาสวะความยึดติดยึดมั่นในสิ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเราก็เรียกว่ากามาสวะอาสวะคือกามมุ่งหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับกามนะครับว่าความยินดีพอใจในความเป็นมนุษย์ความยินดีพอใจในความเป็นคนเป็นสัตว์เป็นหญิงเป็นชายความยินดีพอใจในทรัพย์สมบัติลาภสักการะความยินดีพอใจในลาภยศสรรเสริญสุขความยินดีพอใจที่เกิดขึ้นเพราะความเป็นผู้มีศีลมีทรัพย์มียศมีฐานะมีตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยถ้าเรามีความเข้าไปยึดติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วว่าเรามีอาสวะตัวหนึ่งที่เราเรียกว่ากามาสวะอาสวะคือกามแน่นอนที่ว่าเทคโนโลยีสิ่งต่างๆที่เราเข้าไปชอบพอเนี่ยโทรศัพท์มือถือไอโฟนเป็น iPad iPhone บ้างหรือโทรศัพท์มือถือยี่ห้อไหนก็ตามนะใครบ้างที่จะไม่ชอบในรุ่นล่าสุดนี่ราคาแพงคุณภาพสูงเป็นเรียกว่า
รุ่นที่จะทำให้เราเข้าถึงเทคโนโลยีเป็นไอ้เนี่ยเราก็ชอบเรายินดีเรียกว่ามีระบบอินเทอร์เน็ตระบบ 3G ไม่เอาอ่ะไม่เท่าไรกันอ่ะ 4G ไม่ไหวช้าไปเอา 5G นะเราก็ต้องการสิ่งเหล่านี้นะต้องการคอมพิวเตอร์รุ่นล่าสุดรถรุ่นล่าสุดอันนี้เป็นต้นนะ สิ่งอุปกรณ์เครื่องประดับตกแต่งที่มีมูลค่าสูงที่ออกรุ่นออกมาเนี่ยมันเนี่ยเราก็ชอบยินดีรวมถึงว่านักแสดงดารานักร้องเขาให้ความเพลิดเพลินกับเราเราก็ยินดีพอใจพวกเนี้ยรุ่นล่าสุดนี่นะเราก็ชอบนะความชอบยินดีเหล่านี้มันเป็นอาสวะธรรมเป็นเขาเรียกว่ากามาสวะนะอาสวะคือกามแม้แต่ตัวเราเนี่ยเราก็ชอบตัวเราเลยนะชอบผมที่เราเพิ่งตัดผมที่เราเพิ่งดัดผมที่เราเพิ่งย้อมขนตาเป็นต้นนะที่เราได้ไปสักขนตาเทียมหรือว่าเสริมขนตาเสริมคิ้วอันนี้เป็นต้นนะผมขนเล็บนะเราไปทำเล็บมาเนี่ยนะเสริมสวยความงามเราก็มีความพอใจในสิ่งที่เราไปเสริมสวยเสริมให้มันสวยเสริมให้มันมีความงามเนี่ยฟันก็เหมือนกันต้องไปหาหมอฟันจัดฟันใส่แปะในลักษณะที่มันทำให้ดีทำให้เราชอบนี่ที่เราเนี่ยนะรูปร่างหน้าตาแขนขาเขาบอกเข้าไปเสริมสวยเสริมสวยเสริมความงามอะไรให้มันงดงามเนี่ยแล้วเราก็ยินดีพอใจในความในสิ่งที่เขาทำให้เราที่เขาเสริมสวยให้เราสวยสดงดงามแล้วก็มีความชอบใจพอใจความเป็นนางงามความเป็นนายงามทั้งหลายเนาะเป็นหนุ่มรูปงามหญิงรูปงามนะไอ้ความยึดจิตความยินดีพวกนี้เรียกว่ามันเป็นกามาสวะอาสวะคือกามมันเกิดจากความโลภโลภะตัณหาราคะความกำหนัดยินดีนี่ภาษาพระเราเรียกว่ากามะกามาสวะกามะตัวนี้เราจะละมันได้ด้วยอย่างไรละมันได้ด้วยก็พิจารณาร่างกายเราเป็นต้นนะพิจารณาทุกสรรพสิ่งด้วยความเป็นของไม่งามเป็นอสุภะปริกูลมันไม่งามเป็นอสุภะเป็นปริกูลมันไม่สะอาดเพราะว่าพิจารณาเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดเป็นต้นนะเป็นจุดเริ่มมันจุดเริ่มต้นของเราที่จะเราจะลากอาสวะได้เนี่ยลองพิจารณากายของร่างกายของเราเนี่ยด้วยความเป็นของไม่สะอาดไม่งามเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลจนเราสามารถลากความยินดีความกำหนัดพอใจทางในรูปกายของเราอย่างนี้เป็นต้นได้เนี่ยความละความพอใจได้อันนี้คืออาสวะตัวที่หนึ่งอาสวะตัวที่หนึ่งเนี่ยกามาสวะเนี่ยมันถ้าว่าโดยการปฏิบัติธรรมเนี่ยบุคคลนั้นจะต้องปฏิบัติจนถึงเข้าถึงพระอริยมรรคขั้นที่สามเป็นพระอนาคามีเนี่ยพระอนาคามีท่านจะไม่มีกามาสวะอาสวะคือกามอยู่อีกต่อไปเพราะเห็นนี้เนี่ยพระอนาคามีท่านจึงไม่มากำมือถือกำเนิดเกิดในกามโลกคือมนุษย์และเทวดาและอบายสัตว์นะอบายสัตว์แน่นอนเดียวท่านก็ไม่มาเกิดอย่างเดียวเพราะ
ม้แต่มาเกิดเป็นมนุษย์ท่านยังไม่มาเกิดเลยมาเกิดเป็นเทวดาท่านก็ไม่มาเกิดเนี่ยเพราะว่าเทวดามนุษย์และอบายสัตว์เนี่ยไม่แต่ความพอใจยินดีกำหนัดในกามนะตั้งแต่การอยู่การกินการนุ่งการห่มการดำเนินชีวิตมันก็ถูกกระแสกามเนี่ยบกทำให้ถูกกระแสกามเนี่ยมากระแสกามก็ทำให้จิตใจของเราเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับความยินดีพอใจเหล่านี้นะอันที่สองอาสวะอันที่สองเราเรียกว่าภาวาสวะภาวาสวะนี่มุ่งหมายถึงว่าภาวะคือมุ่งหมายถึงภาวะตัณหาภาวะตัณหาที่มันมีคือในอยู่ในใจของบุคคลที่ได้เจริญสมาธิภาวนาสมถภาวนาจนท่านได้เข้าถึงฌานรูปฌานอรูปฌานเนี่ยภาวะตัณหานี่ก็ยังอยู่ในจิตมาฝังลึกอยู่ในจิตใจของท่านภาวะตัณหานี้แม้แต่พระอนาคามียังมีอยู่นะพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามียังมีอยู่ภาวะตัณหาความอยากความยินดีความชอบในภพภูมิในความสุขในขั้นในระดับพรหมโลกรูปพรหมอรูปพรหมรูปฌานอรูปฌานภาวะสมบัติที่อยู่ในภพภูมิที่ไม่ต้องมาเสพอารมณ์กามนี่เนี่ยภาวะตัณหาภาวะสวะเนี่ยพวกเราเนี่ยก็ปรารถนาอยากจะได้คุณธรรมเบื้องสูงจะได้ไปเกิดภพภูมิเบื้องสูงกันทั้งนั้นน่ะแต่บุคคลที่เป็นพระอรหันต์ท่านจะสามารถละภาวะสวะนี้ได้มาท่านก็ไม่ท่านไม่ยินดีที่จะไปเกิดในภูมิที่เป็นพรหมโลกรูปพรหมรูปพรหมเลยนะท่านไม่ยินดีในการเกิดใหม่ท่านด้วยเหตุนี้ท่านจึงสามารถละภาวะตัณหาได้ภาวะอาสวะอาสวะอันที่สามเรียกทิฏฐาสวะอาสวะคือมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดความเห็นผิดเนี่ยมันมีอยู่ในปุถุชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมเป็นคนฉลาดเป็นคนโง่เขลาเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอบายสัตว์ย่อมมีมิจฉาทิฏฐิความยึดถือมั่นยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนเนี่ยให้เราสวดอนัตตาลักขณาสูตรว่าทำทั้งหลายเป็นอนัตตานะขันธ์ทั้ง5เป็นอนัตตาถ้าเราสวดได้เท่านั้นแต่ไม่ได้ปฏิบัติไม่ถึงมันก็เห็นขันธ์5เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ดีแต่ถ้าเราปฏิบัติเข้าถึงธรรมนั้นขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยการปฏิบัติได้เข้าถึงปฏิบัติเข้าถึงธรรมนั้นมันก็สามารถละมิจฉาทิฏฐิได้มิจฉาทิฏฐินี้บางทีเราเรียกว่าสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิแปลว่าความเห็นผิดว่าขันห้าเป็นตัวตนน่ะความเห็นผิดว่าขันห้าเนี่ยเป็นตัวตนเป็นของตนเป็นตัวเราของเรานั่นแหละถ้าคนที่เป็นปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยต่อให้เป็นคนที่เป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตนะเป็นพระสงฆ์ก็ตามเป็นญาติโยมก็ตามเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตก็ตามเป็นชาวบ้านก็ตามเป็นนักบวชหรือไม่เป็นนักบวชก็ตามเขามีความยึดถือว่ากายใจนี้เป็นของฉันนี่นะกายใจนี้เป็นของตนเรียกว่าขันธ์5เป็นของตนยึดว่าขันธ์5เป็นของตนนะยังยึดถือว่าตัวเราของเราอยู่อย่างนี้นะเรียกว่ามีมิจฉาทิฏฐิตัวนี้เรียกว่าทิฏฐาสวะอาสวะคือมิจฉาทิฏฐิได้แก่ความยึดถือมันขันห้าว่ามีตัวมีตนเหมือนกับว่าเราจะตายแล้ววิญญาณเนี่ยล่องลอยไปเกิดในภูมิใหม่ภพใหม่อย่างนี้อันนี้ก็ถือว่ามีทิฏฐาสวะนะมีมิจฉาทิฏฐิว่าขันห้าที่ตายจากภพนี้ไปเกิดในภพใหม่
ไม่ใช่พูดว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราปู่ย่าตายายของเราเนี่ยตายนะตายโอ้คนตาคนยายนะคนพ่อคนแม่นี่ท่านเป็นคนดีมีศีลมีธรรมสูงนะท่านตายแต่กายแต่ใจของท่านไม่ตายท่านจงไปเกิดแน่นอนท่านไปเกิดเทวโลกมนุษย์โลกแน่นอนไปเกิดในสุคติภูมินี่แน่นอนเราก็ยึดถืออย่างนั้นว่ามีวิญญาณไปเกิดนี่นะมีวิญญาณไปเกิดวิญญาณของพ่อของแม่เราไปเกิดแล้ววิญญาณของปู่ย่าตายายของเราไปเกิดแล้วแม้แต่ในหนังสือคำว่าอะไรงานศพนะลูกหลานเหลนญาติมิตรทั้งหลายถึงกับเขียนคำว่าอะไรนะถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้มาเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนกันอีกนะนี่แสดงว่าไอ้คนเขียนมันยังไม่เชื่อมั่นว่าชาติหน้ามีจริงหรอเรียกเขียนว่าถ้าชาติหน้ามีจริงไม่มีความมั่นใจเลยว่าพ่อแม่ของเราปู่ย่าตายายของเราจะไปเกิดใจจริงหรือเปล่านะถ้าจะให้ดีก็ว่าถ้าเรามีความมั่นใจว่าพ่อแม่ของเราจะต้องไปเกิดแน่มีบุญมีกุศลไปเกิดแน่เราจะต้องเขียนใหม่นะชาติหน้าขอให้ลูกขอให้หลานเนี่ยไปเกิดเป็นลูกเป็นหลานของท่านอีกอันนี้จะมีความมั่นใจเนาะชาติหน้าแต่ถ้าชาติหน้ามีจริงเนี่ยแสดงว่าเราเป็นคนไม่เชื่อในภพหน้าไม่มีความมั่นใจในภพหน้าเนี่ยแต่ถ้าเราพูดอย่างนี้มันก็ถือว่ามีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดว่าวิญญาณของเราเนี่ยวิญญาณของพ่อของแม่ปู่ย่าตายายของเราเนี่ยจะไปเกิดใหม่เป็นพ่อเป็นแม่ของเราใหม่ๆเป็นพี่เป็นน้องของเราใหม่เป็นลุงป้าของเราใหม่เป็นตาเป็นยายของเราใหม่อย่างนี้อันนี้ท่านถือว่ามีความเห็นผิดในเรื่องขันธ์ห้ามีตัวตนมีอัตตามีตัวตนนะอาจารย์คิดว่าพวกเราก็รู้สึกจะลำบากใจที่จะเข้าใจมันนะมีความลำบากใจที่จะเข้าใจมันอธิบายก็อธิบายยากแต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาพระธรรมเราจะมีความเชื่ออย่างนั้นว่ามีวิญญาณไปเกิดอย่างแต่ตามหลักแล้วหมายความว่าไม่มีวิญญาณไปเกิดแต่มีจิตดับและจิตอุบัติจิตดับและจิตอุบัติจิตดับในชาติเป็นมนุษย์แล้วก็จิตก่อนที่มันจิตจะดับนั้นกุศลกรรมบุญกุศลเนี่ยเป็นกรรมนิมิตให้ปรากฏให้ท่านได้เห็นบุญกุศลที่ตัวเองได้ทำเมื่อกุศลกรรมนั้นปรากฏเกิดขึ้นจิตเขาดับลงมีอารมณ์เป็นกุศลไปปฏิสนธิเกิดใหม่ได้มนุษย์สมบัติเกิดมาเป็นมนุษย์ได้สวรรค์สมบัติได้เกิดเป็นเทวดากำลังบุญในกะในที่ได้ไปเกิดใหม่นั้นเป็นบุญใหม่เป็นกุศลใหม่เป็นกรรมใหม่เป็นอารมณ์ใหม่มันไม่ใช่วิญญาณจิตที่ดับในชั้นนี้ที่เราเคยได้ยินว่าเนรมิตเทวาจุตินี่เป็นต้นนะเนรมิตเทวาจุติหมายความว่าเทวดาจุติหมายถึงว่าเทพตายเทพองค์ใดองค์หนึ่งตายนะเนี่ยแล้วก็มาเกิดใหม่มาเกิดใหม่เนรมิตก็คือทำให้เกิดขึ้นนะเทวานั้นตายแล้วมาเกิดใหม่นี่มันที่เราเรียกว่าจุติจากเทวโลกมาปฏิสนธิในมนุษย์โลกอย่างนี้นะอย่างนี้นะอันนี้แต่ความถ้าเรามีความรู้สึกว่าเทวดากับมนุษย์ที่มาเกิดเนี่ยเป็นคนเดียวกันเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเห็นผิดแล้วเป็นความเห็นผิดแล้วหรือว่าเป็นตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดา
เป็นในนั้นดังนี้ไปเกิดเป็นปุญญาตายายคนนั้นคนนี้ไปเกิดเป็นหลวงพ่อหลวงปู่หลวงองค์นั้นองค์นี้ไปเกิดเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าความเห็นอย่างนี้ความคิดอย่างนี้ท่านถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐินะความเห็นผิดยึดถือว่ามันมีอัตรามีตัวตนไปเกิดแต่ตามหลักของปรมัตถธรรมนั้นท่านถือว่ารูปนามที่ดับในปัจจุบันชาตินี้ก็สิ้นก็เสร็จสิ้นภาระเสร็จสิ้นกระแสกรรมในชาตินี้รูปนามที่ปัจจุบันที่ในภพใหม่ก็เกิดจากกรรมใหม่บุญใหม่กุศลใหม่นะมันจึงไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนคำว่าบางทีว่าเราไปเกิดเป็นเราตายเป็นผู้หญิงนะเราเป็นผู้หญิงตายบุญกุศลเรามีนะมีความและอธิษฐานแน่วแน่ว่าชาติหน้าขอได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็ปรากฏว่าตายจากมนุษย์หญิงปฏิสนธิในครรภ์มารดาคนใหม่ได้เพศเป็นผู้ชายอย่างเนี้ยอันนี้ก็ถือว่ามันคนละกรรมละมันคนละวิบากละมันคนละผลบุญละนะอันนี้เป็นต้นนะเอาเรื่องอื่นเอาเรื่องอื่นมาแทรกหน่อยกฎหมายว่าในเรื่องความเสมอภาคทางเพศนะเห็นไหมว่าภาษาอังกฤษมันเขาใช้ว่าอะไรนะ LGBTI อย่างนี้มั้ยนะบีอะไรตัวอักษรภาษาอังกฤษอาจารย์จำไม่ได้เพราะว่าพวกที่ว่าเพศเดียวกันแต่งงานกันแหละนะกฎหมายนี่รองรับนะกฎหมายนี่มันผ่านแล้วอย่างนี้นะหญิงก็แต่งงานกับหญิงได้ชายก็แต่งงานกับชายได้นะได้หญิงกับแต่งงานกับชายใช่แต่งงานหญิงก็เป็นภาวะปกติใช่ไหมแต่ต่อไปเนี่ยหญิงแต่งงานกับหญิงได้ชายก็แต่งงานกับชายได้มีกฎหมายรองรับแล้วอย่างนี้มีกฎหมายรองรับแล้วอันนี้เขาเรียกความเสมอภาคทางเพศแต่ว่าความมั่นคงทางครอบครัวเป็นหญิงเป็นชายบ้านเราเมืองเราเนี่ยหมายว่าเรียกว่าเมืองกระเทยขออภัยเมืองที่มีกระเทยเยอะแยะเป็นตุ๊ดเป็นเดี่ยวมันเยอะแยะไปหมดเนี่ยเพราะว่าความผิดปกติทางด้านจิตใจมันมีแล้วคนเราก็ยอมรับกันในวงการของในวงการบันเทิงในวงการอะไรต่างๆนะทั้งคนไทยคนเทศเนี่ยมันก็มีความยอมรับกันว่าแม้แต่ว่าเราเนี่ยมันเราก็ยอมรับนะโยคีลูกศิษย์เราเนี่ยมันสวยยิ่งกว่าผู้หญิงนะแต่งตัวเป็นผู้หญิงสวยมองดูบัตรประจำตัวเป็นนายมันเป็นนายจนได้นะเนี่ยเพราะว่าแต่เราก็เอาไปอยู่ในเขตผู้หญิงนะเอามาอยู่ในเขตผู้ชายไม่ได้มันเป็นผู้หญิงมันสวยมันสวยแต่ถ้าคนที่ว่ากระดับกระดับเฮฮากระลุ่งกระดิ่งเนี่ยมาที่วัดน้ำเปิงแล้วก็ไม่รับนะเธอต้องมีกิริยามารยาทเรียบร้อยหน่อยแล้วก็ไปเป็นผู้หญิงคิดอยู่คีหญิงได้นะถ้ามันเป็นผู้มันมีผู้ชายคนหนึ่งนะโยคีชายเหมือนกันโยคีชายแต่เพศเป็นนางสาวโยคีผู้ชายแต่ตัวมันประจำตัวเป็นนางสาวอยู่นะแต่เขาเป็นชายโดยสมบูรณ์แล้วมีหนวดมีเข่าหมดแล้วแค่กายของเขาเป็นมีรูปลักษณ์เป็นชายหมดแล้วแต่ว่าบัตรประจำตัวเป็นหญิงเราจะไปไว้ผู้หญิงก็ไม่ได้นะเขตผู้หญิงผู้ชายห้ามเข้าอันนี้ผู้ชายผู้หญิงคนนี้ก็เลยต้องมาอยู่กับโยคีชายเพราะว่าเขามีรูปร่างหน้าสันฐานเป็นชายจิตใจเขาเป็นชายแต่เพศของเขาเป็นหญิงด้วยเพศสภาพของเขาเป็นหญิงอยู่เนี่ยบ้านเราก็
อนุโลมถ้ามาปฏิบัติธรรมปฏิบัติได้อย่างกรณีพวกเราเนี่ยนะบางคนนี่หมายถึงว่ามันปิดประกายมิชิตนะเป็นโฮโมเซ็กชวลไบเซ็กชวลนะตรวจเพศสภาพแล้วเป็นผู้ชายแต่ใจเขายังเป็นผู้หญิงนะอันนี้มาบวชได้มาบวช7วัน15วัน1เดือนนี่บวชได้แต่ว่าเขามีแต่ต้องไม่แสดงพฤติกรรมที่น่าที่น่าเกลียดนะกระดุ้งกระติ้งอันนี้ไม่เอาอะแต่ว่ามีเขาที่แล้วนะมีหลายปีแล้วมีลูกศิษย์นะบวชเป็นปีนะบวชเขามาพระจากต่างวัดมาพามาบวชที่นี่เขาก็เก็บประกายมิชิตนี่นะแสดงความเป็นชายแต่มันก็เผลออยู่เนี่ยมันก็มีอาการที่แสดงออกเหมือนกันนะบวชมาเป็นปีพอศึกออกมาแล้วเนี่ยมันนุ่งกระโปรงมาเลยนะแสดงถึงความเป็นหญิงของเขาอยู่นุ่งกระโปรงแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นผู้หญิงมานะเธอก็เป็นผู้หญิงอยู่นี่นะจิตของเธอเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็มีอยู่นะผู้ชายมันก็มีสภาพจิตเป็นผู้หญิงที่เราเรียกว่า LGBTQ นะตัวนี้แหละแต่มันมีลักษณะที่ว่ากายเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงเราก็ให้ความสงอนุเคราะห์ที่ว่าแต่ว่าถ้ามาบวชแล้วคุณจะต้องไม่แสดงกิริยานะเรียบร้อยนะมีสติสัมปชัญญะเก็บประกายมิชิดหน่อยเก็บกิริยาอาการให้มิชิดหน่อยมันก็ออกทางมือทางเท้าแหละมันกระดุ้งกระดิ่งขึ้นมามันรู้แต่ว่าไม่ให้มันเกินไป คุณก็บวชได้นะแต่มันไม่เกิดมันไม่ใช่แต่ต้องให้มันให้มันแต่ต้องให้มันเรียบร้อยหน่อยสุภาพหน่อยสำรวมหน่อยสมกับสมณะสารูปหน่อยนะแต่ว่าเพศชายของเราต้องมีความสมบูรณ์ทางเพศนะแต่ว่าระยะยาวแล้วอยู่เป็น10ปี20ปีนะถ้าใครยังปิดประกายมิชิตนะก็นำมาว่าแน่นะแต่พฤติกรรมทางด้านธรรมวินัยนะคุณต้องรักษาให้ดีนะรักษาศีลให้ดีนะมันก็เป็นพระที่ดีได้นี่แบบมันก็แปลกเหมือนกันนะคนประเภทนี้มันเข้ากับผู้หญิงได้ดีนะเข้ากับผู้หญิงได้ดีเพราะจริตนิสัยของเขาจะเป็นหญิงน่ะเข้าเป็นหญิงได้ดีอันนี้เอาเรื่องภายนอกมาพูดมากเกินไปหน่อยอันนี้เราเรียกว่าทิฏฐาสวะอาสวะคือมิจฉาทิฏฐินะความเห็นผิดรู้ผิดคิดผิดเนี่ยเป็นอาสวะธรรมตัวหนึ่งที่พระอริยเจ้าท่านละได้ทิฏฐาสวะนี่เป็นพระโสดาบันก็ละได้พระโสดาบันได้แล้วพระสักทาคามีอนาคามีท่านไม่มีแล้วกามาสวะนี่พระอนาคามีได้พระโสดาบันพระสักทาคามียังมีอยู่เนี่ยแต่พระวาสวะนี่พระอรหันต์ถึงได้นะพระอนาคามีพระโสดาบันพระสักทาคามียังมีอยู่เนี่ยอย่างนี้อาสวะตัวที่4แล้วว่าอวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือโมหะความหลงความไม่รู้แจ้งซึ่งอริยสัจธรรมอันนี้พระอรหันต์จึงละได้พระโสดาบันละได้บางส่วนพระอนาคามีได้บางส่วนแต่พระอรหันต์นี่ได้ได้โดยสิ้นเชิงเนี่ยบุคคลที่เป็นพระอรหันต์ก็ขจัดอวิชชาคือโมหะความหลงความไม่รู้แจ้งนะความมันยึดถือว่าภพภูมิที่มันมีเป็นของสุขเป็นของ
งามเนี่ยมันได้ละได้แล้วแต่พระอรหันต์ท่านจะละกิเลสตัวนี้นี่ว่าเราจึงเรียกพระขีณาสพนะขีณะความสิ้นไปอาสวะคือกิเลสอันเป็นเครื่องมารองจิตได้สิ้นหมดไปแล้วไม่หมดสิ้นไปแล้วเดี๋ยวเราเรียกว่าพระขีณาสพนะเดี๋ยวกิเลสที่ทำให้จิตใจเราหมกมุ่มอยู่ในโลกิยธรรมเนี่ยในกรรมโลกรูปโลกอรูปโลกเนี่ยก็คือตัวกิเลสสี่ตัวนี้นะกามาสวะภาวาสวะทิฏฐาสวะและก็อวิชชาสวะนะด้วยตัวองค์ธรรมก็มีสามคือโลภะทิฏฐิโมหะโลภะทิฏฐิโมหะความโลภความเห็นผิดความหลงไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริงสามตัวเนี่ยเป็นตัวองค์ธรรมนี่สามตัวนี้ตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยได้ด้วยพระโสดาบันตัวโลภะที่เกี่ยวกับกามละได้ด้วยพระอนาคามีตัวโลภะที่เกี่ยวกับความพอใจในฌานรูปฌานอรูปฌานละได้ด้วยพระอรหันต์โมหะความหลงเนี่ยละด้วยอรหันตมรรคเนี่ยคือตัวธรรมที่เราจะต้องพึงสังเกตพึงรู้ว่าเราจะละกิเลสได้ด้วยคุณธรรมชั้นไหนก็ให้เราจะเดินในศีลสมาธิปัญญาเมื่อศีลสมาธิปัญญามันเจริญก็จะทำให้เราละอาสวะธรรมทั้งสามทั้งสี่ประการนี้ได้อันนี้ตัวธรรมะที่เราจะต้องศึกษาในเบื้องต้นก็เบื้องต้นนี้ก็เราก็ให้เรามีสัมมาทิฏฐิเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการเข้าใจตัวเองว่าเป็นรูปเป็นนามมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบว่ามีความเห็นชอบว่าที่เราเรียกว่าชายหญิงเนี่ยที่แท้ก็คือรูปธรรมนามธรรมนั่นเองมีกายมีใจที่เกิดขึ้นแล้วดับไปกายใจที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเข้าใจอย่างนี้ก็จะเป็นคุณธรรมเบื้องต้นให้เรานั้นเจริญคุณวิปัสสนาญาณเบื้องสูงขึ้นไปจนถึงขั้นบรรลุเป็นถึงระดับพระอริยมรรคอริยผลเป็นต้นนะตอนนี้ไปเราช่วยกันในการได้ใบพากันเนาะอธิบายเพียงเท่านี้เรียกว่าอาสวะปะขีณสพอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิประสงค์กราบก่อนนะครับอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีขอเชิญทุกท่านกราบพระอาจารย์พร้อมกันค่ะอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีอัตตาโลธัมมาวะทันติอายุวันโนสุขังพะลังสาธุสาธุสาธุอนุญาต
นะคะโยคีทุกท่านช่วยกันปิดหน้าต่างนะคะแล้วลงไปปฏิบัติธรรมที่ห้องใต้ดินต่อนะคะ